สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวเมษในเดือนกุมภาพันธ์2563นี้นะคะสำหรับผู้ที่มาใหม่ผ่านมาใหม่ก็บอกไว้ก่อนว่าช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกเนาะ Western Astrology ก็ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะถ้าไม่ทราบลัคนาราศีก็จะเป็นช่วงวันที่22มีนาคมจนถึง21เมษายนนะคะก็ในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์นี้แจ้งว่าเรื่องหลักๆเนี่ยค่ะจะไปเกี่ยวข้องกับในส่วนของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นลองเทอมโกหรือว่าเป้าหมายระยะไกลระยะยาวนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเงินที่ถ้าได้ก็คือเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่แบบนี้นะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่20มกราคมนะคะดาวอาทิตย์เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะออกงานสังสรรค์เจอคนเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีการได้ไปออกงานงานเลี้ยงงานแต่งงานหรือว่าเข้าชมรมเข้าสัมมนาต่างๆแล้วแบบมีโอกาสได้เจอคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นขยายวงสังคมคุณเพิ่มมากขึ้นได้นะคะ24มกราคมก็มีนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่11ของคุณนะคะเข้าใจว่าเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอ่ะมีเป้าหมายชีวิตใหม่ๆเกิดขึ้นรู้ชัดมากขึ้นว่าเฮ้ย5ปีต่อจากนี้ฉันจะไปทิศทางไหน10ปีต่อจากนี้ฉันจะไปทิศทางไหนก็ได้หรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้พบรักมีโอกาสมีคนเข้ามาหาเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันในส่วนของวันที่3กุมภาพันธ์เนาะดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนที่12นะคะตอนนี้เนี่ยบางคนเข้าใจว่ามีความคิดอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยมีการวางแผนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าแผนการนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดที่อยู่ในใจนะยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้อะไรมากมายหรือว่าเป็นช่วงที่เก็บเนื้อเก็บตัวมากพิเศษถ้าจะให้ระวังก็ระวังภาวะเก็บกดซึมเศร้า depression ได้ง่ายในช่วงเวลานี้นะคะต้องพยายามคือรู้เท่าทันตัวเองอะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราเศร้าแล้วเรารู้สึกว่าเราเครียดมากต้องรู้ว่าเอ้ยเราเป็นแบบนี้นะถ้าใครเจออาการแบบนี้นะคะพยายามอย่าอยู่คนเดียวมากๆหรือว่าขยับแข้งขยับขาขยับร่างกายหน่อยนะคะแล้วก็วันที่7กุมภาพันธ์ก็ดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่1เรือนของคุณเองนะคะแจงมองว่าตัวคุณเนี่ยจะมีความเปล่งประกายนะคะมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นเสน่ห์ในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเพศตรงข้ามเพศเดียวกันไม่ต้องเป็นแบบเป็นแฟนเนี่ยไม่ใช่คุณเหมือนเพื่อนฝูงหรือว่าใครก็แล้วแต่พยายามจะติดต่อคุณพยายามจะมาหาคุณจะเป็นช่วงที่ฮอตมากๆงานก็ฮอตเพื่อนก็ฮอตความรักก็ฮอตนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เงินเข้าด้วยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะพอวันที่9กุมภาพันธ์นะคะก็ฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่5นะคะก็เกี่ยวข้องกับความรักนะคะแต่ว่ามันอยู่ในเรือนเลิฟแอฟแฟร์อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะบางคนมีโอกาสมีคนเข้ามานะคะจบใครบางคนเพื่อเริ่มต้นใหม่ใครบางคนแล้วก็เช็คประวัตินิดนึงว่าเฮ้ยเขาโสดจริงหรือเปล่าหรือว่าความรักในช่วงเวลานี้ค่ะคุณจะรู้สึกแบบเหมือนเป็น14อีกครั้งอ่ะจะตื่นเต้นจะมีความตื่นเต้นจะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยมันวุ่นวายใจเหมือนเราเป็นเด็กอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ใครที่อยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสมีบุตรได้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้นะคะได้ทำกิจกรรมใหม่ๆนะคะออกงานสังคมเจอคนมากขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการทำอะไรที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณเองก็ได้งานกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันเหมือนต้องออกแรงใช้แรงอาจจะออกอีเวนต์หรือว่าออกแนวแบบออกกำลังกายการกีฬาแบบเนี้ยเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันในช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็พอวันที่16กุมภาพันธ์นะคะดาวอังคารก็เข้าสู่ในเรือนที่10ของคุณนะคะเป็นช่วงที่ตัวเองอ่ะค่อนข้างจะแอคทีฟอยากทำโน่นทำนี่มากขึ้นในเรื่องการงานนะคะงานของชาวเมษเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะเนาะรู้สึกว่าเหนื่อยมาเยอะนะแล้วก็บางคนเนี่ยเกือบปิดบริษัทไปได้ซ้ำนะคะค่อนข้างจะ
มีอุปสรรคเข้ามาชีวิตเยอะเหมือนกันถ้าในเรื่องการงานนะคะใจเย็นๆนิดนึงเนาะเพราะบอกไปแล้วว่าเมื่อช่วงปลายปีเนี่ยพฤหัสเข้ามาโอกาสต่างๆของคุณเนี่ยจะดีเพิ่มมากขึ้นแต่ช่วงนี้เนี่ยเสาร์พลูโตกุมกันแล้วเดี๋ยวอังคารเข้ามาด้วยบางทีมันอาจจะแบบเหตุทะเลาะวิวาทกับเรื่องการงานเนี่ยได้ง่ายกับเรื่องการงานในที่นี้ก็อาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นลูกค้าก็ได้อันนี้ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะคะอันนี้ฝากเอาไว้แล้วก็16กุมภาพันธ์ดาวพุธเดินถอยหลังต้องระวังความเครียดนิดนึงอ่ะบางคนจะคิดซับซ้อนย้อนแย้งกับตัวเองจะเอายังไงดีวุ่นวายใจภาวะซึมเศร้าอาจจะมีให้เห็นได้นะคะอันนี้ก็ต้องที่บอกไปเฝ้าระวังความคิดตัวเองอยู่คนเดียวระวังความคิดเนาะอยู่กับมิตรระวังคำพูดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นลักษณะระวังในเรื่องของศัตรูลับนะคะตรงนี้นิดนึงเหมือนกันนะคะอะไรลับๆเนี่ยมันจะอาจเปิดเผยได้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะยกเว้นเสียว่าคุณจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมันจะเหมาะกับดวงดาวในช่วงเวลานี้แต่ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยก็อันนี้ระวังเป็นภาวะซึมเศร้าเยอะนิดนึงนะคะก็หลักๆในส่วนของดวงดาวประมาณนี้สรุปอีกทีนึงก็คือเรื่องการงานเนี่ยเป็นช่วงแอคทีฟมากแต่ให้ระวังทะเลาะกับในส่วนของคนที่ต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดนะลูกน้องบริวารหรือว่าหัวหน้าหรือใครก็แล้วแต่นะคะเสาร์อังคารกุมกันเนี่ยบางทีก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันเนาะหกล้มมีดบาดหรือว่ารถเฉียวชนนี่ก็คือระวังนิดนึงนะคะตัวคุณเองในช่วงเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะฮอตมีเสน่ห์มากเงินเข้านะคะมีโอกาสเพิ่มสังคมวงสังคมใหม่ๆรู้จักคนมากขึ้นนะคะใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเช่นกันนะคะแล้วก็อะไรล่ะสุขภาพก็เนี่ยระวังซึมเศร้านั่นแหละอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะแล้วช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยค่ะบางทีก็จะต้องระวังแบบเหมือนถ้าแผนการต่างๆที่คุณนัดอะไรใครเอาไว้บางทีมันอาจจะเลื่อนไปได้นะคะก็ต้องเผื่อใจนิดนึงหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ถ้าจะต้องเดินทางนะคะวางแผนต่างๆเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะเปลี่ยนไฟล์หรือว่าขึ้นรถลงเรือก็จะต้องแบบเผื่อเวลาเดินทางเพราะว่าโอกาสแบบผิดพลาดไปสายอย่างเงี้ยชัดมากๆนะคะหรือว่าเดินทางเครื่องบินก็เปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนเกตเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้ต้องดูยาวๆนิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆดาวพุธมันไปอยู่ในเรือน12พวกศัตรูลับอะบางคนอาจจะแบบมีศัตรูลับคนที่เคยแอบไม่ชอบเราอะเขาอาจจะกลับมาอันนี้ต้องระวังเนาะอื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เดี๋ยวขอโฆษณาขั้นนิดเดียวนะคะแจงกำลังจะเปิดเป็นโหดคอร์สโหราศาสตร์คู่แท้นะคะก็ดูดวงดาวนะคะเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้จังจะเปิดช่วงกุมภาพันธ์เนาะแต่ว่าใครสนใจก็ดีแต่ว่าขอให้มีพื้นฐานนิดนึงนะคะยังไงก็เข้ามาคุยก่อนนะเดี๋ยวจังจะส่งรายละเอียดไปให้นะคะโอเคในส่วนของไพ่นะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยได้ไพ่2เหรียญ นะคะเป็นชาวเมษในช่วงเวลานี้บางคนเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจหรือว่าหมุนเงินหรือว่ามีโอกาสเข้ามานะคะทำให้คุณต้องเลือกนะคะว่าเฮ้ยฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนดีเป็นภาวะที่ลังเลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้2เหรียญเป็นภาวะหมุนเงินก็ได้หรือภาวะที่คุณรู้สึกว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเลือกอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่าถามว่างานได้ไหมงานมีโอกาสได้นะแต่ว่าจะเอาไม่เอานะคะจะไปซ้ายจะไปขวาถ้าได้ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวที่เก่าก็มาดึงตัวไว้อีกแบบเนี้ยก็ได้นะคะที่ผ่านมาเนาะตรงนี้พยายามที่จะหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ the world เกิดขึ้นความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาหรือว่าการต่างประเทศเนี่ยใครทำอะไรพวกนี้จะดีมากๆเลยนะคะหรือจะแปลว่าเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันใหญ่มากหรือเป็นการสิ้นสุดโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันใหญ่มากได้เช่นกันนะคะห้าไม้เท้าเกิดขึ้นเนี่ยบางคนมีโอกาสที่จะต้องติดต่อ
กับใครแล้วตัวเองเนี่ยต้องใช้ความประนีประนอมยอมความให้มากถึงมากที่สุดเนาะเพราะว่าเสาร์กุมพลูโตนะคะแล้วเดี๋ยวอังคารเข้ามาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องการงานเนี่ยอาจจะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันได้ก็ต้องระวังมากๆหน่อยนะคะตรงนี้Page of Source เข้ามาคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนอะไรบางอย่างนะคะโปรเจกต์ไอเดียนะคะคอร์สออนไลน์หรือว่ามีความคิดอะไรบางอย่างที่อยากจะนำเสนอผลงานออกไปนะคะถ้าในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์งานต่างๆแจ้งว่าคุณสามารถทำได้แหละแต่ว่าตัวคุณเองอาจจะเอาไม่เอานะถ้าสมมติถามว่าได้ไหมโอกาสได้สูงมากแต่จะเอาหรือไม่เอาเนี่ยอีกทีนึง10 of Cups นะคะ10ถ้วยเนี่ยเป็นการกลับมารวมตัวกันของคนในครอบครัวนะคะก็คนที่ถ้าเป็นครอบครัวแล้วห่างหายกันไปเนี่ยโอกาสกลับมารวมตัวกันจะดีมากถ้าถามในเรื่องการงานคุณมีโอกาสถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวเนี่ยจะดีมากเช่นกันนะคะจังหวะนี้เนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยนะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากจะทำมันเป็นแพชชั่นของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้โอกาสมาจากคนในครอบครัวก็ได้หรืออาจจะมีคนที่หยิบยื่นให้คุณแต่ตัวคุณเองจะยังลังเลอยู่ยังไม่มั่นใจนะคะ The Moon เกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดดวงดาวด้วยใครที่อยากตั้งครรภ์เนี่ยโอกาสตั้งครรภ์ค่อนข้างจะสูงเนาะ ได้ไพ่ The Hermit เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนการตัดสินใจอะไรหลายอย่างเนี่ยค่ะคุณต้องใช้ความพยายามด้วยตัวของคุณเองอาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณมากมายขนาดนั้นคุณต้องทำเองอะไรเองหมดนะคะหรือให้เขาบอกว่าให้คุณลองดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมันเป็นคำตอบของคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณเคยผ่านมาแล้วอ่ะคุณเคยผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้มาแล้วหรือว่าคุณเคยรู้ละเรื่องประมาณนี้มันเกิดขึ้นกับคุณเขาบอกว่าเอาคำตอบนั้นเนี่ยมาใช้กับณปัจจุบันนี้ไพ่จบได้ไพ่ strength นะคะก็เป็นลักษณะของการที่ต้องใช้ความอดทนมากถึงมากที่สุดใช้ความดีเข้าช่วยใช้ความอ่อนโยนอ่อนหวานเข้าช่วยนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะถ้าถามในเรื่องของการเงินบอกไปแล้วเนาะจริงๆดาวศุกร์เข้ามาทับลัคนาเกิดจังว่าเป็นช่วงเงินเข้าที่ผ่านมาศุกร์เนี่ยอยู่ใน12บางคนอาจจะแอบมีก้งมีกิ๊กนะคะหรือว่าเงินที่ได้อาจจะเป็นเงินแอบแต่พอศุกร์เข้ามาเรือนทับลัคนาตัวเองเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นการเงินที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องความรักบางคนเนี่ยต้องการคนที่จะเป็นครอบครัวแล้วนะคะในช่วงเวลานี้เหมือน2เหรียญเกิดขึ้นบางคนรู้สึกว่าต้องลังเลถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้2คนคนนึงอาจจะเป็นเด็กดูเด็กเกินไปกับอีกคนนึงอ่ะดูจริงจังดูเหมาะกับคุณดูว่าเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณได้แต่ไม่รู้สิรู้สึกว่าคุณเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมกับการเป็นครอบครัวหรือเปล่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยอาจจะอยากจะสูงสิงกับเด็กมากกว่าหรือเปล่านะคะอันนี้หรือเปล่าที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแบบลังเลใจไม่สบายใจหรือว่าสับสนอยู่นะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่ได้แย่อะไรแต่ว่ามันยังไม่ตอบโจทย์คุณบางทีอ่ะคนที่คบกับชาวเมษเนาะคู่ตรงข้ามเนี่ยเป็นราศีตุลเนาะตุลเนี่ยเขาจะชอบเอาใจใส่การที่เขาได้ชอบใครเนี่ยคือการที่เขาได้เทคแคร์คนอื่นแล้วที่เป็นคู่ตรงข้ามกับเมษเนี่ยเมษเนี่ยเป็นคนที่ชอบการได้รับการโดนเอาใจใส่ center of attention เป็นเซลล์เซนเตอร์ก็ว่าได้เป็นคนที่แบบคุณจะชอบใครเนี่ยเขาต้องแบบมาเอาใจคุณอะอะไรทำนองนี้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เผื่อใครจะมาชอบชาวเมษหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็ต้องเอาใจเขาให้เยอะๆนะคะก็นี่แหละถ้ามองเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะอกหักเสียใจหรืออะไรแต่ว่าน่าจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกแต่คุณก็ยังเลือกอยู่คุณก็ยังไม่ตัดสินใจเสียทีบางคนเลือกที่จะอยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะคะถ้าใครที่เข้ามาเนี่ยลองดูเป็นราศีกันหรือว่าราศีสิงห์นะคะหลักๆต่างชาติต่างภาษาก็ได้เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีนี่แหละหลักๆสิงกับกันแล้วก็เป็นธาตุลมเด็กกว่านะคะก็เมถุนตุลกุมก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจางหยิบเป็นไพ่แต่ละเรื่องนิดนึงสรุปนะคะถ้าถามในเรื่องการงานได้ไพ่10ไม้เท้านะคะไพ่10ไม้เท้าเนี่ยเหมือนกับคุณได้รับภาระเยอะมากเป็นพิเศษนะคะ
ที่แจงเล่าให้ฟังแจงจะมีเพื่อนที่เป็นเมดอะบางคนเนี่ยแบบทะเลาะกับพาร์ทเนอร์บางคนแทบปิดบริษัทหรือว่าถึงว่าทำงานบริษัทก็เป็นพนักงานเอกชนก็แบบเหนื่อยอะใจเย็นๆปีนี้เป็นปีสุดท้ายของความเหนื่อยเรื่องการงานละที่แบบความลำบากใจถ้ามันมาปี2ปีอะนะปีนี้มันจะดีขึ้นมากนะคะสิบไม้เท้าเหมือนกับคุณผ่านอะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะช้ำมาเยอะแต่มันกำลังถึงจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะแจ้งว่าอีกนิดนึงคุณจะดีขึ้นนะคะการเงินได้ไพ่ King of Wands นะคะไพ่ราชาถือไม้เท้าเนี่ยคือจริงๆเงินกับงานมันก็มาพร้อมๆกันเนาะมันจะคุณสำเร็จได้อะเป็นราชาถือไม้เท้าคือเป็นลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จถ้าถามในเรื่องการเงินจังก็ว่าคุณมีเงินเข้าเยอะมากเพียงแต่ว่าต้องระวังเงินหมุนก็เท่านั้นเองนะคะมันจะมีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะซ้ายกับขวาเนี่ยมันกับหมุนอยู่แต่ถามว่าเงินเข้าไหมโอกาสเข้าสูงมากการเดินทางการเรียนนะคะการเรียน8ดาบเนี่ยต้องระวังเด็กๆนักศึกษาน้องๆหรือใครก็แล้วแต่ที่เรียนอยู่เนาะจะรุ่นน้องรุ่นพี่จังก็แล้วแต่ขอให้พยายามมากนิดนึงเนาะช่วงเวลานี้อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้นะคะดูดิเกือบจะโดนประหารแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องสู้ๆเอาแบบเอาให้ได้มันอาจจะเป็นช่วงค่อนข้างจะหนักเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้แต่จังเชื่อมั่นเนาะเพราะว่าชาวเมษก็เป็นราศีที่ฉลาดราศีนึงนะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณพยายามมากหน่อยอ่ะคุณจะทำได้สำเร็จแหละแต่มันอาจจะไม่ง่ายพูดอย่างนี้แล้วก็สุขภาพ5ดาบสุขภาพ5ดาบเกิดขึ้นถ้าแจงจะให้ระวังอ่ะน่าจะเป็นเรื่องความเครียดของตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็อุบัติเหตุอะไรเล็กน้อยอ่ะเวลาที่เสาทำมุมจริงๆเวลาเสาพลูโตทำมุมกันเนี่ยมันก็ส่งผลไปหลายๆราศีเกือบทุกคนนั่นแหละนะคะแต่ว่า เรียกว่าไงของตัวเองก็เนี่ยระวังแล้วกันอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะหกล้มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในสภาวะจิตใจตัวเองแล้วกันเพราะว่าความเครียดยังมีปรากฏอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไพ่ความรักนะหยิบไพ่ Oracle ไว้แล้วเมื่อกี้การเงินแล้วก็การงานเนี่ยก็มีผลต่อความรักในครั้งนี้นะคะแล้วก็เคมิสทรีคือบางคนมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเฮ้ยเคมีตรงกันมากๆนะคะรู้สึกดึงดูดกันมากๆเลยนะคะแล้วเขาบอกว่า healing family issue นะคะบางคนเนี่ยความรักเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากคุณพ่อคุณแม่ต้องกลับไปให้อภัยกลับไปรักคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะบางทีเราอาจจะเคยโกรธท่านตั้งแต่แบบเด็กน้อยมาแล้วแบบมันยังอยู่ซับคอนเชียสของเราเราไม่รู้นะคะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าผลของความสัมพันธ์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันก็มาจากการที่เราอ่ะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะคะตรงนี้ได้ไพ่ The Snake ก็อาจจะมีคอมเพทิชันก็คือคู่แข่งเนาะenemy เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะที่บอกไปดาวคุณเนี่ยมันจะไปอยู่ในเรือนที่5เพราะฉะนั้นเนี่ยมีใครเข้ามาต้องเช็คประวัติดูดีนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยเขาโสดจริงหรือไม่โสดจริงนะคะตรงนี้แล้วก็ karmic relationship นะคะจังทำเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวข้องกับเนื้อคู่นะคะคู่แท้เนี่ยลองไปฟังได้ karmic relationship ก็เป็นลักษณะของคู่กรรมนั่นแหละนะคะแบ่งเป็น3อย่างก็คู่กรรมที่ไทอินก็คือแบบผูกกันไปแบบเกลียดกันแต่ก็อยู่ด้วยกันไปยาวนานหรือเป็นลักษณะที่ปลายเปิดคือคบกันไปแล้วใครที่มีฟรีวิวสูงกว่าเขาจะเลือกที่จะไปนะคะแล้วอีกคนนึงก็เหมือนเลือกไว้แล้วว่าต้องแยกจากกันแต่คือคาร์มิกรีเลชั่นชิพเนี่ยเหมือนกับเกิดมาเพื่อที่จะผ่านบททดสอบอะไรบางอย่างอะค่ะนั่นแหละก็คือได้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่กรรมอ่ะแล้วก็ heart broken นะคะก็อันนี้ต้องอะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็ภาวะเสียใจเศร้าใจเนาะแล้วก็ในส่วนของไพ่ angel นะคะอยากจะบอกคุณว่า prosperity นะคะ
Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality. ก็คือเหมือนทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่คุณอยากจะได้เนี่ยค่ะมันจะมาจากในส่วนของลางสังหรณ์ intuition gut feeling ของคุณนะคะให้คุณลองเปลี่ยนสิ่งนั้นนะคะเชื่อในลางสังหรณ์ของคุณนะคะให้เปลี่ยนจากสิ่งที่มันเป็นแค่การนึกคิดให้เป็นความจริงให้ได้นะคะแล้วก็อันนี้แจ้งออกเสียงยากจังเลยอะ Cacornize เดี๋ยวค่อยไปอ่านนะอ่านเองแล้วกันนะอ่านไม่ออกก็ pay attention to thoughts and ideas that comes to you as they are answer prayers นะคะให้สังเกตในส่วนของความคิดไอเดียต่างๆที่เข้ามาหาคุณนะคะเหมือนกับมีคนที่มาบอกคุณอาจจะไม่ใช่คุณนางฟ้าเทวดาเนี่ยเขาจะบอกคุณว่าเฮ้ยมันจะมาบอกคุณแบบผ่านความคิดที่แบบเป็นแวบรู้ทำนองนี้นะคะและไพ่จบได้ไพ่ victory ไพ่ชัยชนะนะคะ your prayers have been heard and answer have faith นะคะก็เหมือนสิ่งที่คุณอยากได้ต้องการคาดหวังเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นี่แหละ victory นะคะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณเชื่อในการตัดสินใจลางสังหรณ์ของคุณเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นแวบรู้เนี่ยเปลี่ยนสิ่งที่แบบเฮ้ยเหมือนมีคนมาบอกหรือว่าอยู่ๆมันก็แบบนึกขึ้นได้นะคะจากความคิดของคุณให้เปลี่ยนสิ่งนั้นนะคะมาเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้แล้วยังไงเสียคุณก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะตรงนี้ฝากเอาไว้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะเผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงนะคะโหราศาสตร์คู่แท้แล้วก็ในส่วนของแหวนตรงนี้ก็พูดไปหลายคลิปแล้วไม่ขอไม่พูดแล้วกันยังไงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ